เปิดเครื่องไว้เลยนะฮะนี่วันนี้เราใช้กาแฟเชื่อมจิตก็อุณหภูมิตัวนี้แนะนำอยู่ที่98องศาเลยครับสำหรับทำเอสเปรสโซ่เนาะเดี๋ยวเรามาบดกับตัวนี้ดูนะฮะเบอร์บดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณตีว่าประมาณ 1.2 ก่อนแล้วกันอืม12ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ Zero Retention เลยไหมนะสำหรับตัวนี้นะครับผมวางก่อนทำอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เปิดบดก่อนนะเสมอนะครับเสียงแห่งความรวยครับผมมักจะเป็นอย่างนี้เสมออ้าวขอที่ตัวตบหน่อยปุ้ยเซ่โยนมาโอ้ขอบใจมากปุ้ยเซ่อ้าววางแล้วทำงี้เลยครับจับมือนะครับตบช่วยมันหน่อยนะฮะอุปกรณ์เสริมเรามีขายนะมองเสียมืออ้าวจัดไปนี่เลยครับบึ้งอ่ะดอกแรกสำหรับแฟร์นะครับก็ยังไม่กินหรอกเหมือนกับการหาเบอร์บดเป็นในตัวนะฮะเมื่อกี้ดิสทริบิวเตอร์สูงไปด้วยเปลี่ยนใหม่แอะยาวไปกระเตะเดี๋ยวโอเคมาลองดูกันครับดอกแรกการพีฮีทนะครับอยู่ที่ประมาณ4นาที5นาทีเท่านั้นเองหาเบอร์บดช่วงแรกนะระหว่างนี้ก็ถือว่าวอร์มเครื่องเป็นตัวนะครับผมเปิดซิงฮะเทน้ำให้เต็มกระบอกไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยเอ้ามาดูช็อตกันดึงขึ้นอย่างนี้ครับให้สุดนะครับผมแล้วก็เริ่มสกัดเลยป้าย3บาทธรรมดานะครับลงมาเนี่ยช็อตก็ตกมาแล้วเนี่ยเข้าไปดูข้างใต้ได้เลยครับโอ้โหกดง่ายนะครับก็ฟิลลิ่งก็เหมือนพลัสเลยนะครับผมเยี่ยมไปเลยนะฮะฟิลลิ่งได้เลยนี่เหมือนเบอร์บดเบอร์เดียวแล้วก็จะได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเฮ้พูดเป็นเล่นนะดอกเดียวจะได้เลยอ่ะครูขึ้นมาดูครับโอ้โหดูจบไหม40จบ37ครับผมสวยงามเพอร์เฟกต์มันมาเพราะความเพอร์เฟกต์เจ๋งไปเลยครับแฟร์58 plus 2 back to see โคตรดีเลยนะครับหอมหวนนี่ขนาดแค่ทดลองเบอร์บดนะแค่นี้ก็แดกได้แล้วล่ะครับอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เพราะมันยังหวงอยู่เครื่องมันยังไม่ร้อนเต็มที่เพราะฉะนั้นดอก2ดอก3จะอร่อยกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวมาลองดูนะครับคราวนี้เครื่องมันได้วอร์มแล้วก็ร้อนแล้วเรียบร้อยจัดไปครับผมกดฝัดน้ำให้ฟูแบบนี้นะครับเข้ามาดูครับผมฟูง่ายด้วยของใหม่ก็อย่างนี้แหละพอฟูเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็จะแห้งแล้วดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยของใหม่อะไรก็ดีหมดนะครับผมดูนี่ครับเรียบร้อยแดกซะสิถ้าสมมุติว่าเครื่องมันร้อนแล้วเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ครับแบบตี๊ดอย่างนี้ครับผมถ้าสมมติเสียงตี๊ดก็แสดงว่ามันเป็นอุณหภูมินั้นแล้วนี่ครับเนี่ยถ้าตี๊ดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าอุณหภูมิได้ถึงช่องนั้นแล้วที่เรากดนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอก2กันนะฮะผมจะไม่เปลี่ยนเบอร์บดเลยใช้เบอร์บดเดิมเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่ารสชาติจะแตกต่างกันอย่างไรกดนิ่งอยู่แล้วแหละกดมาครับสักขนาดนี้อย่างแมชชีนบอกเลยอ่ะลองมาดูกันครับเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็บดใหม่เลย20กรัมเท่าเดิมนะฮะใช้เบอร์บดเดิม 1.2 นะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนสกัดกันครับเบอร์บดไม่เปลี่ยนอะไรทุกอย่างทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็เครื่องก็ได้ร้อนแล้วเต็มที่นะฮะไฟ3ดวงเต็มเป๊ะนะครับผมเมื่อกี้ทำไปดูว่าแค่หาเบอร์บดคราวนี้เรามาดูกันครับผมอ่ะเข้ามาดูเลยครับผมข้างใต้ช็อตเลยครับเร็วๆครับ3บาร์ครับผมปึ๊บสวยไหมโอกาสให้ทันนะเมื่อน้ำได้ร้อนแล้วทุกอย่างได้ร้อนแล้วเวลาเปลี่ยนไปอีกมัลติเวิร์สหนึ่งเลยนะครับผมไม่บอกหรอกมัลติเวิร์สอะไรแต่รู้ว่าคนละเรื่องกับรสชาติไม่กี่แน่นอนครับผมจัดไปครับผม40 ml จบ23วิครับผมจัดไปครับมาเชียร์สหวานบาลาน
คนละเรื่องเลยนั่นแหละเวลาอุณหภูมิ everything สำคัญมากๆครับยากครับที่จะเข้าใจซื้อที่โอกะแล้วไม่เรียนเถอะนี่แหละคือคำตอบแล้วพอใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็ดทำความสะอาดซะหน่อยสิ่งที่ทำความสะอาดนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับกดค้างครับผมกดค้างมันก็จะปิดแล้วเช็ดตรงขอบน้ำเนี่ยฮะปล่อยให้ตรงเนี้ยเป็นคราบน้ำกันหมดเลยแล้วมันจะล้างทำความสะอาดยากครับผมถ้าคุณไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกวันนะมันก็จะเป็นคราบล้างยากมากดูแลมันหน่อยครับกินข้าวยังต้องล้างจานเลยเครื่องกาแฟก็เช่นกันครับผมเช็ดมันหน่อยแล้วก็ส่วนที่ต้องมาล้างยางล้างแมนเทนแนนซ์ต่างๆก็สังเกตจากข้อต่อต่างๆมีเสียงฝืดต่างๆเนี่ยต้องถึงเวลาแมนเทนแนนซ์ได้แล้วครับผมแล้วก็ใช้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ถอดหม้อแปลงให้เรียบร้อยเลยตัวนี้จะไม่มีหม้อแปลงหลายทอดนะก็ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องไฟกระชากแล้วแต่อย่างน้อยก็เสียบเอาออกดีกว่าระหว่างพอเปิดไฟที่ปลั๊กรางของเราแล้วค่อยเสียบหม้อแปลงดีกว่าเซฟไปก่อนครับผมจัดไปครับแปล58 plus 2มีจำหน่ายแล้วที่โอกะคาเฟ่และโปรดอย่าลืมว่ากาแฟเป็นเรื่องสนุกได้และกระแดกสดแซ่บ